น้องแอบิเกลแฟชั่นนิสตาตัวน้อยสมเป็นลูกสาวแม่ชมพู่ต่อบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีพี่ๆแฟนกลับติดตามเพียบน้องแอบิเกลหรือน้องเกลลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ชมพูอ่อารยากับคุณพ่อนอ็อตวิศรุตลังสีสิงห์พิพัฒน์แล้วมีลูกชายฝาแฝดน้องสส่ฟ้าน้องพายุเรียกได้ว่าหน้าตาดีกันยกบ้านซึ่งตอนนี้น้องเกลก็ได้อายุ7เดือนกว่าแล้ววันที่30สิพฤศจิกาย,ยนนี้ก็อายุครบ8เดือนเพลอแป๊บเดียวเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้ว กลยจะได้วิ่งเล่นกับพี่ๆแล้วตอนนี้ได้เพียงแต่นั่งดูพี่ๆเล่นกันช่วงนี้คุณแม่ชมพู่ก็มาจะเอามาอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆทำพี่ๆแปลงกลับลงรักไม่ไหวแล้วเพราะน้องเกวนั้นน่ารักน่าอินดูหนักมากเห็นแล้วใจละลายเชื่อว่าในอนาคตจะต้องได้เดินตามรอยคุณแม่เข้าวงการบันเทิงแน่นอนได้เป็นนางเอกซุปตาของเมืองไทยล่าสุดคุณแม่ชมพูก็ได้โพสต์ภาพน้องเกลมาในลุคน่ารักสดใสแฟชั่นสุดคิ้วที่นาดิวอริสลาซื้อให้ แล้วมีระบุคแคปชั่นว่าอภินันทนาการสักนะงานนี้ทำเอาหลายๆคนต่างตกลุมรักน้องเกลหนักมากเด็กอะไรนะ่ารักได้ดูสุดๆแฟชั่นจ๋ามากสมก็เป็นลูกคุณแม่ชมตัวจริงเลยคุณแม่คือจับลูกสาวแต่งตัวนะ่ารักทุกวันเลยทำพี่พีแฟนกลับใจละลายไม่ไหวแล้ว